ระทึกกลางดึกหม้อแปลงระเบิดไฟไหม้ทำไฟฟ้าดับนักท่องเที่ยวต่างชาติสาวติดลิฟต์ในคอนโดมิเนียมใกล้เคียงนานกว่า20นาทีกู้ภัยงัดประตูช่วยชีวิตเมื่อวันที่17กรกฎาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดอยู่ภายในลิฟต์เหตุเกิดบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งภายในซอย16นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่17กรกฎาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดอยู่ภายในลิฟต์เหตุเกิดบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งภายในซอย16นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำอุปกรณ์งัดเพื่อเปิดประตูและนำพัดลมช่วยระบายอากาศภายในลิฟต์ให้นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งส่งน้ำดื่มให้เพราะนักท่องเที่ยวติดอยู่กว่า20นาทีและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยจากการสอบถามพนักงานของคอนโดมิเนียมเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีประกายไฟบริเวณหม้อแปลงด้านข้างคอนโดมิเนียมระเบิดและมีเพลิงไหม้สายไฟทำให้ไฟดับทั้งคอนโดมิเนียมจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและดับเพลิงมาช่วยเหลือและทางเจ้าหน้าที่ของคอนโดมิเนียมเดินตรวจสอบบริเวณอาคารและลิฟต์พบมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ภายในลิฟต์จำนวน1คนจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากช่วยเหลือได้นักท่องเที่ยวออกมา